NICIVF Clinic จัดงานฉลองครบรอบ4ปีชวนว่าที่คุณแม่คนบันเทิงแชร์ประสบการณ์ตรงกับการสานฝันผู้หญิงทุกคนที่พร้อมเป็นคุณแม่ให้เป็นจริงเรียกว่าเข้าใจและยืนหยัดอยู่ข้างผู้หญิงทุกคนมาตลอด4ปีเต็มสำหรับ NICIVF Clinic โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัชุพรสุขประเสริฐและแพทย์หญิงวรวรรณลับทะลักสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์รักษาภาวะมีบุตรยากร่วมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านพันธุศาสตร์และตัวอ่อนมายาวนานกว่า20ปีล่าสุดจัดงาน The 4th Anniversary of NICIVF Clinic ฉลองครบรอบ4ปีพร้อมคุณแม่ที่มีบุตรยากมาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงและร่วมฟังข่าวดีจากเจ้าตัวค่ะเราสองคนนะคะก็มาบอกข่าวดีให้กับทุกคนนะคะเราสองคนก็กำลังจะมีน้องค่ะใช่แล้วก็เป็นคุณหมอนะคะจาก NAC Clinic ค่ะที่เป็นคนทำน้องให้เราสองคนค่ะเยอะจริงมากๆนะคะสำหรับใครที่ยังอายุไม่ถึง30นะคะให้ตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะคะว่าจริงๆการมีลูกอ่ะไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างตัวบีเองก็ประสบกับปัญหากับบีเองว่าแบบมีลูกไม่ได้ง่ายจริงๆค่ะกว่าที่เราจะมาถึงวันนี้แล้วก็มีน้องคนที่2นะคะบีก็กระตุ้นไข่มาถึง11ครั้งส่วนน้องแอนก็เหมือนกันค่ะที่บีเยอะมาก11ครั้งคือเยอะจะบอกว่าที่นี่คุณหมอมอนน่ารักมากๆแล้วก็คุณหมอมอนตั้งแต่แอร์มานะคะคือเหมือนเป็นพี่สาวแอร์คนนึงนะเป็นญาติผู้ใหญ่คนนึงแล้วก็คือไลน์หากันคือเขาดูแลแบบพิเศษดูแลต่อคนเนื้อเป็น personal line คือไม่ต้องกลัวเลยคุณหมอแล้วนะเราไม่มีอะไรเจ็บเลยใช่ค่ะลายหาจริงๆลายหาทุกอย่างหมอกินได้ไหมคะอุ๊ยแบบปวดท้องนิดนึงคืออะไรที่ไร้สาระก็ส่งหาหมอใช่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเกรงใจหมอจังเลยจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะสำหรับตัวบีเองเพราะว่าในรุ่นราวคราวเดียวกับบีอะค่ะส่วนใหญ่ก็มีปัญหาตรงนี้เพราะว่ามีลูกยากด้วยอายุด้วยแล้วก็ด้วยสมัยนี้บางทีก็แต่งงานช้าไม่ได้วางแพลนที่เราแบบว่าจะวางแพลนระยะยาวในการมีครอบครัวหรือว่ามีลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนาะอาจจะต้องแบบว่ารีบวางแพลนหน่อยแล้วก็ถ้าอยากมีลูกก็อาจจะเก็บไข่ไว้ก่อนก็ได้ถ้ายังหาชายหนุ่มหรือว่าสามีในอนาคตไม่ได้ก็มาเก็บไข่ไว้ก่อนไม่เป็นไรแล้วก็นึกถึงสามีเอาไว้แล้วเดี๋ยวสามีตามมาค่ะ